พื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในบ้านเราหลายพื้นที่ถูกปล่อยรกร้างไว้บางแห่งประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาวะแห้งแล้งหรือว่าถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานมนานอีกพื้นที่หนึ่งในอำเภอนาหลวงจังหวัดนครนายกก็เช่นเดียวกันครับพื้นที่ริบตาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านนู้นนะครับก็คือพื้นที่สวนปาล์มนะครับซึ่งเมื่อปี2533พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสวนส้มแต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมนะครับก็ทำให้ดินบริเวณนี้เปรี้ยวนะครับณวันนี้ครับพื้นที่บริเวณนี้จึงกลายเป็นปาล์มซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,200 ไร่เพื่อที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ในอนาคตครับด้วยความที่สภาพดินในบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกหลายครั้งที่ชาวไร่ได้นำต้นส้มมาปลูกรสชาติก็ไม่เหมือนเดิมแม้ว่าจะปรับสภาพดินแล้วก็ตามเจ้าของพื้นที่จึงได้ปล่อยให้บริษัทบางจากปิโตรเลียมผู้ผลิตพลังงานทดแทนรายใหญ่พลิกโฉมพื้นที่สวนส้มที่เคยรกร้างไว้พัฒนามาเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตัวอย่างแบบครบวงจรซึ่งผู้บริหารบางจากปิโตรเลียมเล่าถึงความต้องการของพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะน้ำมันไบโอดีเซลนั้นยังต้องการอยู่อีกมากที่ผ่านมาบริษัทได้สนับสนุนให้ปลูกปาล์มเฉพาะในพื้นที่ดินเปรี้ยวซึ่งพื้นที่นั้นๆไม่สามารถปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆดังนั้นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์ปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิตแห่งนี้จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเลือกต้นพันธุ์การปรับปรุงดินเปรี้ยวรวมถึงวิธีการปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อให้ชาวไร่ได้รวมกลุ่มพัฒนาความรู้จนมีรายได้เพิ่มปาล์มน้ำมันเนี่ยมันเป็นทั้งอาหารและเป็นพลังงานได้ก็เชื่อว่าราคาน้ำมันผลผลิตปาล์มเนี่ย5 บาท6 บาทเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง7 บาทต่อกิโลกรัมในอดีตแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยก็เป็นไปได้นะฮะงั้นผมเชื่อว่าเกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยน่าจะมีรายได้ที่ดีทีเดียวนะครับขณะที่ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเล่าถึงราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกว่าในขณะนี้ยังผันผวนแต่ช่วงนี้ราคาลงเร็วและแรงเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาแต่เป็นแค่ระยะสั้นๆอนาคตมีแนวโน้มว่าจะสดใสราคาไม่น่าจะตกแรงกว่านี้ซึ่งราคาน้ำมันปิโตรเลียมมีแต่จะเพิ่มขึ้นจึงทำให้น้ำมันปาล์มซึ่งเป็นพลังงานทดแทนมีความต้องการสูงขึ้นน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยจะเหมือนกับเป็นตัวการันตีราคานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกกว่าราคาปิโตรเลียมในภาพรวมเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำเป็นพลังงานมากขึ้นราคามันก็จะกลับขึ้นมานั้นถ้าท่านเชื่อว่าราคาปิโตรเลียมจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วมีแต่แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพราะปิโตรเลียมในโลกมันน้อยลงเนี่ยน้ำมันปาล์มก็มีแต่ราคาขึ้นครับศูนย์ศึกษาและพัฒนาสวนส้มร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่สำคัญที่ทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้และก็เป็นต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลังงานทดแทนได้อีกทางเลือกหนึ่งในอนาคตครับนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ